นักแสดงสาวจันจิรานะคะที่ก็ออกอาการปลื้มไม่น้อยค่ะเมื่อหวานใจอย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะคะก็ได้โพสต์ภาพของเธอลง IG เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีค่ะซึ่งเธอบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยแหละค่ะเป็นคู่รักคนบันเทิงที่ไม่หวือหวานะคะหลังสาวจันจิราคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์มายาวนานถึง8ปีก็ไม่มีภาพคู่ออกสื่อให้ได้เห็นกันเลยละค่ะจนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ทำเอาเซอร์ไพรส์อย่างมากเมื่อหนุ่มมาริโอได้โพสต์รูปเธอกับช่อดอกไม้ลงใน IG ของตัวเองเป็นครั้งแรกนะคะล่าสุดจันจิก็เลยยิ้มแก้มปริเลยค่ะพร้อมกับเผยความรู้สึกว่าดีใจก็เป็น8ปีที่รอคอยจากหวานใจมาริโอได้โพสต์รูปตนเองลงใน IG ก็ยอมรับว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาที่คบกันมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อีกฝ่ายได้ลงรูปซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีแค่ลงรูปเป็นปกติพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือคอมเมนต์แต่ก็ได้เข้าไปส่องดูบ้างแล้วดีใจที่ไม่โดนด่าแล้วค่ะเนื่องจากมีแต่คอมเมนต์เชิงบวกซึ่งก็ขอบคุณเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์ในความรักครั้งนี้ไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะ8ปีที่รอคอยเรารอคอยด้วยใช่ไหมมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่มีอีกหรอกจริงก็ไม่รู้ก็ดีใจค่ะที่ลงแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะลงอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ลงให้ละกันทุกคนบอกยังไงและหลายคนถามว่าข่าวดีหรอบอกไม่มีข่าวแค่ลงรูปค่ะแค่ลงรูปสิ่งที่กลัวที่สุดคือคอมเมนต์ใช่กลัวมากแต่ว่ามีแต่คอมเมนต์บวกทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยแบบดีใจแบบเขาไม่ด่าเราแล้วอะไรรู้สึกว่าก็คุ้มเนอะที่เราไม่ได้แบบมานั่งลงรูปอะไรแล้วพอถึงวันนี้เราไม่มีใครมาพูดอะไรไม่ดีกับเราเราก็ดีใจค่ะมันก็มีปะปายอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจหมดเลยนะคะเราไม่ถือสาอะไรเลย